สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ผมจะพาไปต่อที่แดนทมิฬคราวนี้หินนาชาติจริงๆครับจะไปที่หัวใจของแดนทมิฬปัจจุบันซึ่งเป็นฐานที่ยกทัพมาถล่มศรีวิชัยเมื่อพันปีที่แล้วเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านที่ติดตามการไปแดนทมิฬรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาณาจักรหนึ่งในเขตทมิฬที่อยู่ทางตอนบนของทมิฬนาดูก็คือปัลลวะแต่หลังจากอาณาจักรหรือราชวงศ์ปัลลวะอ่อนล้าลงเนี่ยเกิดราชวงศ์ใหม่เกิดขึ้นเป็นราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของชาวทราวิดชาวดราวิเดียนที่ทุกวันนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็นชาวทมิฬแล้วทุกวันนี้ศูนย์กลางมันอยู่ล่างลงมาจากที่เล่ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือล่างลงมาจากเชนไนแล้วก็มหาพาลีปูรัมแล้วก็การจีปูรัมตรงนี้นะครับหัวใจศูนย์กลางเขาเรียกว่าตันจอนครตันจอหรือตันจวูซึ่งเดิมแล้วก็เป็นเมืองของมหาราชาแล้วหลังจากอังกฤษเข้ามาแทะไปแทะมาแล้วก็ครอบครองได้แต่ทุกวันนี้นะครับอิทธิพลของอังกฤษไม่เหลือแล้วนะครับคงเหลือแต่อิทธิพลของฝรั่งเศสก็แปลกนะแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปนะครับแต่ผมขอพาไปที่หัวใจของทมิฬจริงๆที่เรียกว่าตันจอหรือตันจวูว่ากันว่าที่นี่นะครับเป็นที่ส่งต่อและส่งผ่านหลายๆอารยธรรมสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมบอกไว้เมื่อข่าวที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของมหาวิหารที่กลายเป็นปราสาทหรือวัดต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครวัดและที่มหาปาริปุรัมที่เกาะชวาไปแรกสุดเลยนะครับผมขออนุญาตพาไปที่หัวใจเลยครับหัวใจที่อยู่ใจกลางของเมืองตันจอหรือตันจวูก็คือมหาปราสาทที่ว่ากันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของราชาราชมหาราชราชาราชมหาราชเนี่ยถือว่าเป็นราชาราชชื่อท่านก็ชัดเจนนะท่านบอกว่าเป็นราชา of ราชาคือ king of the king ราชาราชาเนี่ยท่านค่อยๆรวมนะครับรวมรัฐรวมชาติรวมพื้นที่จนทำให้แว่นแคว้นของใช้คำว่าแว่นแคว้นของทมิฬนะครับยิ่งใหญ่และเกรียงไกรมากแล้วท่านก็สามารถขึ้นไปผนวกอินเดียตอนเหนือขึ้นไปเรื่อยแล้วก็แผ่ไปปกครองศรีลังกาได้สิงหนตอนนี้จะเริ่มจะเห็นนะฮะแล้วสุดท้ายท่านคงจะจำได้เรื่องทมิฬกับสิงหนเนี่ยจะเป็นอะไรอ่ะเป็นคู่รบก็ได้นะเป็นคู่รักกันก็ได้ท่านก็บุกไปตีสิงหนได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็เริ่มที่จะมีความสัมพันธ์เพราะท่านอยู่ตรงนี้นะครับพออินเดียใหญ่มั่งคั่งในเขตตอนใต้ก็มีการค้าท่านก็เริ่มมีความสัมพันธ์กับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวกันว่าก็มีความสัมพันธ์ตรงฮะกับกรุงศรีวิชัยกับสมาพันธรัฐศรีวิชัยเอางี้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ปาเลมบังไม่ว่าจะอยู่ที่กะดารัมหรือเกดะไม่ว่าจะอยู่ที่ตามมาพาราลิงหรืออยู่ที่ไหนก็ตามก็มีความสัมพันธ์กันแล้วมีความสัมพันธ์เลยไปถึงจีนแล้วทั้งไปที่นครวัดนะครับที่อังกอร์ด้วยเพราะเราพบร่องรอยของความสัมพันธ์กันที่เป็นแว่นแคว้นของการค้าและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปมาราชาราชาเนี่ยนะครับได้สั่งสมความมั่งคั่งจากการค้าและจากการไปรบไปตีที่ไหนก็ตามแล้วท่านก็เก็บทรัพย์สมบัติจากแต่ละแว่นแคว้นมาคือไปตีแล้วก็ไม่ได้ไปยึดนะครับไม่เหมือนกับอังกฤษยุคหลังอังกฤษฝรั่งเศสไปแล้วก็ยึดนี่คือไปตีเสร็จแล้วก็เอาสมบัติกลับมาที่นู่นก็ทิ้งไว้อาจจะมีใครอยู่ครองนิดหน่อยแล้วสุดท้ายก็ค่อยถอยออกมานะครับที่เนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดราชาราเจสวรัมแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกชื่อใหม่ว่าพระฤหัสดินสวาระแต่จริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะติดชื่อราชาราเจสวรัมก็คือเป็นอารามที่ราชาราชะสร้างไว้วัดนี้เนี่ยนะเข้าไปถึงนะอึ้งครับ
คือต้องใช้คำว่ามหาราชาท่านสร้างไว้เนาะไปนครวัดมาแล้วไปพี่มายมาแล้วไปพนมรุ้งมาแล้วนครวัดก็ตามนะพอผมไปเห็นราชาราเชสวรามเนี่ยผมว่ายิ่งใหญ่กว่านครวัดครับผมมีความรู้สึกทันทีว่านี่ยิ่งใหญ่กว่านครวัดมากแต่มีความเป็นอินเดียและที่สำคัญคือวัดนี้ยังมีชีวิตเวลาเข้าไปมันคลาคล่ำไปด้วยผู้คนพราหมณ์โดยเฉพาะอย่างเราเห็นพราหมณ์จริงๆอ่ะนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็คอยอยู่ปฏิบัติอยู่ตรงมณฑปนู้นตรงมณฑปนี้หรือตรงวิมานนั้นตรงห้องนี้นะครับก็มีพราหมณ์เขาดูแลเป็นพื้นที่นุ่งขาวห่มขาวนะครับแล้วเขาก็คอยปฏิบัติบูชาเทพประจำจุดนั้นๆที่เป็นศิวลึงที่เป็นเทพเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วคนก็มากันแล้วก็บูชาแล้วก็บูชากันเต็มไปหมดคลาคล่ำเอาว่ามีเจ้าพนักงานที่เป็นพราหมณ์คอยดูแลทั้งพราหมณ์เฒ่าพราหมณ์หนุ่มแล้วก็พราหมณ์เด็กพราหมณ์น้อยนะครับตรงนี้นุ่งขาวห่มขาวแล้วเจ้าพิธีแล้วคนก็มาไหว้มาบูชาก็ของบูชาสารพัดอย่างที่น่าสนใจมากๆก็คือลูกมะพร้าวแล้วก็พวงมาลัยดอกไม้ว่าพูดถึงพวงมาลัยดอกไม้นี่นะครับที่อินเดียนี่เขาแปลกเนาะเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะร้อยมาลัยอ่ะเขาใช้ผู้ชายแล้วการร้อยมาลัยของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เอาได้มาใส่เข็มแล้วก็เสียบปักร้อยแล้วก็สอดไปในอะไรไม่ฮะเขาใช้เชือกสายใยธรรมชาติเนี่ยนะแล้วเอาดอกไม้แล้วก็พันผูกต่อกันจนเป็นมาลัยยาวนี่เขาเรียกว่ากาแลนยาวเป็นวาวานะครับคือเขาใช้วิธีผูกแล้วผูกเก่งมากผูกแล้วก็แขวนไว้ไอเราเนี่ยผมนะเวลาไปนะสนุกมากกับจุดขายดอกไม้เพราะมันเต็มไปหมดแล้วสวยจริงๆนะครับไม่ว่าจะดอกอะไรที่ดอกจำบาก็มีดอกดาวเรืองนะครับแล้วดอกไม้ซึ่งมันไม่เหมือนกับดอกไม้บ้านเราดอกไม้ไหว้พระของบ้านเราส่วนใหญ่ก็ดอกไม้มาจากตลาดแต่ของเขาเนี่ยเหมือนดอกไม้มาจากบ้านแต่มันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็การมาบูชาเนี่ยก็จะมีดอกไม้มีมะพร้าวแล้วก็มีน้ำนมผมไปครั้งแรกไปกับอาจารย์ไมเคิลไรท์เนี่ยท่านเป็นฮินดูเนาะเราเรียกเป็นฝรั่งคลั่งไทยรู้เรื่องพุทธแต่นับถือฮินดูนะครับอาจารย์ไมเคิลไรท์เนี่ยผมถามอาจารย์ทำไมเขาใช้มะพร้าวอาจารย์ไมเคิลไรท์บอกว่ามะพร้าวเนี่ยมีองค์ประกอบที่ทำให้ระลึกถึงการบูชายัญในอดีตหลายอย่างอันที่หนึ่งคือกะโหลกมะพร้าวเนี่ยมันเหมือนกับศีรษะสิ่งมีชีวิตนั้นการที่เอากะโหลกมาเคาะเนี่ยมันเหมือนกับสังเวยชีวิตไงอันที่สองพอเคาะถึงเนี่ยนะมันมีน้ำที่บริสุทธิ์ไหลออกมานะก็เหมือนกับหลั่งเลือดนี่คำอธิบายของอาจารย์ไมเคิลไรท์เมื่อวันนั้นนะครับว่าไม่จริงก็ไปถามท่านได้แต่ท่านตายไปนานแล้วนะครับท่านที่เราเห็นบรรยากาศการบูชาซึ่งเมืองไทยเราไม่เห็นแบบนี้มาแล้วหรือไปนครวัดเราก็ไม่เห็นอีกแล้วพระอันที่หนึ่งนี่ก็คือเห็นแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองความเป็นวัดแขกที่ใหญ่แล้วก็ยังมีชีวิตแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับทุกหน้าวัดเขาจะมีเรือพระจอดอยู่ผมใช้คำว่าเรือพระเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าผมคิดอะไรมากดึงมาถึงภาคใต้ภาคใต้เรามีประเพณีชักพระใช่ไหมครับที่เราก็เชิญพระพุทธรูปขึ้นตั้งแล้วเรือพระของเราก็ลำถ้าแบบดั้งเดิมก็มีมณฑปเป็นพนมพระเล็กๆแล้วก็มีล้อแล้วก็ลากเลยทุกวันนี้ก็ทำให้มันใหญ่และยาวขึ้นแล้วก็ผูกโฟมให้มันยาวขึ้นใหญ่ขึ้นดูอลังการแบบที่สุราษฎร์ทำแบบที่สงขลาทำแล้วนครก็กำลังทำตามนะก็แกะโฟมแปะอะไรแต่เดิมเนี่ยเป็นแค่มณฑปเล็กๆนั่นเองนะครับของอินเดียที่ดินแดนทมิฬนาดูเกือบทุกวัดจริงๆนะแทบทุกวัดเลยนะครับหน้าวัดเนี่ยจะมีเรือพระอยู่นะถ้าเทียบกับเรือพระบ้านเราผมว่าใหญ่สัก20เท่าใช้คำนี้ใหญ่สัก20เท่านะครับใหญ่แบบใหญ่อภิมหาคนขึ้นไปอยู่บนเรือพระได้เป็นร้อยคนน่ะของเราเนี่ยอยู่5คนก็ล้นละอยู่ได้เป็นร้อยคนแล้วใหญ่มากล้อใหญ่มากแล้วล้อเขาเป็นแบบดั้งเดิมหมดเป็นล้อไม้เชือกเนี่ยลากเขาลากกันแต่ละทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้ประเพณีลากพระเนี่ยของภาคใต้ก็น่าจะไปจากย่านนี้แหละครับนะครับอันนี้ก็เป็นที่ตันจาวูแต่อีกวัดนึงนะครับที่ต้องไปนะครับหนังสือนำเที่ยวทุกวันนี้หายไปจากสาระบบนะครับหรือบางแห่งก็ไม่ไปมันเป็นอีกวัดหนึ่งที่ลูกชายของราชาราชะเนี่ยสร้างขึ้นแล้วสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์การพิชิตนะ
การพิชิตอินเดียตอนเหนือที่ลุ่มแม่น้ำคงคาขนาดเดียวกันเป็นอนุสรณ์การพิชิตศรีวิชัยได้ไอเราอยู่ปักใต้อยู่ประเทศไทยเราศรีวิชัยใช่ไหมไปดูหน่อยสิอนุสรณ์ที่เขาสร้างได้เพราะที่สำคัญที่นี่มีจารึกด้วยครับมีจารึกเขียนไว้ว่าไปพิชิตที่ไหนนะแล้วได้อะไรมาผมยังจำได้เลยว่าไปพิชิตกระดารำแล้วก็เอาเพชรนะถ้าจำไม่ผิดนะเอาเพชรมาประดับประตูถวายเทพแห่งวัดของข้าที่นี่ราเชนโจลาเนี่ยนะครับท่านไปตีได้ทั้งตอนเหนือและปีทั้งศรีวิชัยคือกรีธาทัพเรือมานะแล้วมหาวิหารนี้ชื่อว่ากังไกกอนดะโจลปุรัมกังไกท่านเข้าใจกังไกคือคงคากอนดะก็คือชัยชนะแล้วโจลปุรัมคือเป็นวัดแห่งโจละเป็นอนุสรณ์แห่งการเอาชนะลุ่มแม่น้ำคงคาได้แล้วพอมาตีที่ศรีวิชัยได้ก็ไปใส่เพิ่มเป็นกดารัมปุรัมกดารัมกอนดะนะกดารัมกอนดะคือชนะกดารัมคือชนะเกดะเลยกตาหะหรือชนะเกดะก็คือเป็นเมืองหนึ่งของศรีวิชัยวัดนี้นะตอนนี้ไม่มีความเป็นวัดแล้วเป็นเพียงแค่โบราณสถานคล้ายๆกับเราไปเยี่ยมเมืองเก่าอยุธยาหรือไปเยี่ยมเมืองเก่าสุโขทัยอ่ะมันเป็นวัดร้างแต่ความที่เป็นวัดร้างแล้วก็ใหญ่ไม่แพ้กับราชาราเชสวรามเนี่ยนะครับทำให้เรามีเวลาที่จะพินิจเดินได้ทะลุโปร่งเดินได้ทุกจุดเลยนะครับแล้วก็เห็นว่าโอ้โหโคนที่ใหญ่อย่างนี้รูปเทพรูปทวารบาลรูปอะไรต่ออะไรเนี่ยมันอย่างนี้เองแต่ที่นี่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังพบว่าเขาก็ยังมาบูชานะมีครั้งหนึ่งไปเนี่ยเขาเอาน้ำนมมาแล้วมาบูชาศิวลึงนะครับแล้วมีการเทราดน้ำนมออกมาทางท่อโสมสูตรทำให้เราจินตนาการได้ว่าการบูชาเขาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับคือถ้าเราไปดูที่ราชาราเชสวรามเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นการรดเพราะว่าเขาถือว่าเป็นวัดยังมีชีวิตเขาไม่เราไปดูแต่ที่กังไกกอนดะโจลปุรัมเนี่ยเขาเปิดให้เราดูได้เลยเพราะว่าเขาถือว่าวัดเขาไม่มีพราหมณ์ดูแลแล้วแต่ใครมาบูชาก็ได้ทำให้เราได้สังเกตและที่สำคัญคือไปเดินหาจารึกนะครับแผ่นที่จริงๆราเชนโจระไม่ได้เป็นคนเขียนหลานท่านมาเขียนไว้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปเดินหาจารึกตรงไปตรงมาผมหาไม่เจอครับผมก็ไปเที่ยวถามว่าอันไหนคือจารึกตอนที่มาพิชิตศรีวิชัยและที่สำคัญนะมาพิชิตศรีวิชัยเมื่อไหร่ท่านจำได้ไหมครับมาพิชิตศรีวิชัยสำเร็จเมื่อปี1025ปีคศ1025ถามท่านว่าตอนนี้ปีอะไรตอนนี้ปีคศ2023อีก2ปีครบ1000ปีของการมาพิชิตศรีวิชัยแล้วเอาสมบัติทั้งหลายที่ได้จากศรีวิชัยเนี่ยไปสร้างมหาวิหารนี้เพื่อบูชาถวยเทพแห่งโจละมันต้องไปนะครับไปแล้วจริงๆแล้วที่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีเวลาอยู่ไม่นานเพราะเราอยากไปอีกหลายวัดนะครับจริงๆต้องอยู่นานๆเป็นวัดร้างแล้วก็ว่างให้เราเดินสำรวจถ่ายรูปเก็บได้ทุกมุมเลยที่ตันจาวูแล้วก็เมืองรอบๆเนี่ยก็ยังมีวัดผมจะมีวัดเป็นมหาวิหารอย่างนี้นะครับอีก 5-6 วัดที่แต่ละวัดเนาะต้องใช้คำนี้เข้าไปแล้วอะไรกันนี่ทำไมมันใหญ่อย่างนี้ทั้งหมดเนี้ยนะครับทำให้ผมเข้าใจความเป็นแล้วความเป็นแขกอินเดียแท้ๆเป็นฮินดูแท้ๆเพราะถ้าเราไปทางเหนือเป็นมุสลิมไปครึ่งหนึ่งหรือฮินดูก็เป็นฮินดูแบบอารยันแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นแขกอินเดียแท้ๆมีนัดหนึ่งนะครับไปกับท่านอาจารย์ไมเคิลไรท์ท่านเป็นฮินดูแล้วท่านก็ไปพบกับพราหมณ์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนสนิทของท่านแล้วได้รับอนุญาตพวกเราได้รับอนุญาตให้ไปอยู่ในพิธีบูชาพระศิวะนะครับอยู่ในวัดหนึ่งผมดูเหมือนว่าที่ราเมศวรัมอันนี้ก็ต้องพูดนะครับราเมศวรัมเนี่ยเป็นอีกมหาวิหารหนึ่งซึ่งอยู่ที่หัวสะพานพระรามท่านจำได้ไหมตอนที่พระรามจะยกทัพไปรบกับทศกัณฐ์ที่กรุงลังกาแล้วให้ลิงเอาหินไปกองทำถนนพระรามเพื่อข้ามไปกรุงลังกาไอ้ราเมศวรัมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นวิหารอยู่ที่หัวสะพานพระรามที่จะข้ามไปกรุงลังกานะครับวัดนี้เนี่ยเขาอนุญาตให้เราเข้าไปข้างในในตอนกลางคืนตอนพิธีที่เขากำลัง
บูชาพระศิวะผมเนี่ยนะไปนั่งอยู่แล้วตอนที่เขาแผ่นะคือข้างในเนี่ยนะครับมันเป็นปราสาทหินใช่ไหมแล้วมีโคปุระเหมือนระเบียงคดของวัดทั้งหลายแล้วมีปราสาทอยู่ตรงกลางลูกอังคือมืดมิดแล้วในมนดบของเขาเนี่ยนะครับมันซ้อนมากมันซ้อนกันหลายชั้นมากแล้วเรานั่งอยู่แล้วมืดมิดแล้วเดี๋ยวขบวนแห่รูปพระศิวะเนี่ยแล้วมีดวงไฟที่จุดเป็นไฟเป็นคบไฟนะแห่มาแล้วเสียงกระหึ่มเนี่ยลูกแห่ผ่านไปเนี่ยผมนั่งแล้วผมรู้โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับพิธีบูชาและความขลังความอลังการและความขมให้คนยอมรับต่อเทพเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับจริงๆแล้วเขาก็ให้แต่พวกชนชั้นพราหมณ์กับกษัตริย์เข้าไปทั้งนั้นแหละแต่วันนั้นเนี่ยเราไม่รู้ชนชั้นอะไรนะก็ได้เข้าไปสังเกตการนี่คือสะพานรามเมศวรามแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่ว่ากันว่าตำนานพราหมณ์เมืองนครกล่าวกันว่าพราหมณ์ที่ไปสู่เมืองนครรวบจากล้วนไปจากรามเมศวรามนี่ก็เป็นอีกต้นทางหนึ่งแล้วถ้าท่านทราบนะครับพราหมณ์ในกรุงเทพทั้งหลายเนี่ยก็สืบสายไปจากพราหมณ์เมืองนครแล้วพราหมณ์จากนครเนี่ยก็เคยไปอยู่ที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ที่กรุงเทพนั้นอันนี้ก็เป็นต้นทางของการส่งต่อพราหมณ์นะฮะคือศาสนาพราหมณ์คือฮินดูคือว่าด้วยการบูชาพระศิวะบูชาพระวิษณุไปสู่แผ่นดินไทยเนี่ยมันมีวัดอย่างเงี้ยอีก 7-8 วัดจริงๆเป็น10วัดแต่วัดแบบว่าไซส์ใหญ่ๆเข้าไปแล้วเนี่ยที่เราจะทึ่งมากๆก็คือว่าการแกะสลักหินในแต่ละวัดมีอยู่วัดนึงถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยชื่อวัดศรีรังกนาถทศวามีชื่อยาวๆศรีรังกนาถสวามีวัดนี้เนาะไอเสาเนี่ยนะไม่ได้ทำเป็นเสาธรรมดาแล้วแกะเล็กแกะน้อยทำเป็นรูปม้าเป็นกองทัพม้ายืนท่ากระโจนเต็มไปหมดเลยนะแล้วมีคนขี่ด้วยอันนี้ก็เป็นหมุดหมายท้ายสุดเนี่ยนะครับสำหรับการไปให้สัมผัสเรื่องของวัดเนี่ยนะครับมันมีอยู่อีก 2-3 จุดนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญนะแล้วก็ไม่น่าจะพลาดแต่ผมก็ยังไปไม่ถึงนะจุดหนึ่งเนี่ยก็คือนากาปัตตินัมทำไมผมต้องยกขึ้นนะเขาบอกเป็นเมืองท่าสำคัญของทมิฬในเขตโจละคือราชาราเชสวรัมแล้วน่าจะเป็นท่าที่กรีธาทัพไปตีเนี่ยเหตุผลที่ผมไปไม่ถึงเสียทีเนี่ยมี 2-3 เหตุผลที่1ก็คือเขาบอกว่าทุกวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปถึงก็ไม่เห็นอะไรให้ไปดูวัดที่เห็นอะไรก่อนดีกว่าพอเป็นอย่างนี้ก็ไม่ไปก็ได้แต่เหตุผลที่อยากจะไปเนี่ยเพราะว่าที่นี่นะครับเคยในบันทึกโบราณสมัยหลายร้อยปีที่แล้วบอกว่าเคยมีเจดีย์หนึ่งที่สร้างไว้โดยกษัตริย์แห่งกรุงศรีวิชัยเมืองไทยเราเนี่ยนะมีสารพัดอย่างแต่ไม่มีจารึกแสดงว่าอันไหนพระเจ้าศรีวิชัยสร้างมีแต่ศิลาจารึกที่เมืองนครที่บอกว่าสร้างสถูป3หลังแต่สถูป3หลังอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าที่เมืองท่าของตันจวูเนี่ยนะครับคือนากาปัตตินัมเนี่ยมีวิหารที่สร้างโดยพระเจ้าสมรวิชโยตุงแห่งศรีวิชัยเราไปจากเมืองไทยเราต้องไปดูสิแต่เรื่องนี้ก็ไม่มีการศึกษาว่ากันว่าในระยะหลังก็พังเป็นรูปคล้ายๆเหลืออยู่เป็นรูปคล้ายๆเจดีย์แล้วตอนหลังก็พังก็มีการสร้างมหาวิหารใหม่เป็นแบบยุคใหม่หมดแล้วแต่ยังมีชื่อเดิมเราก็เลยไม่รู้จะไปทำไมผมเล่าแล้วใช่ไหมครับว่าราเชนทรโจละที่สร้างกังไกรกนดาโจละปุรัมเนี่ยเป็นคนกรีธาทัพเรือไปตีศรีวิชัย10กว่าเมืองนะฮะแตกไล่มาตั้งแต่ปาเลมบังจนมาถึงชัยยาและตามพระลิงเนี่ยนะครับพอแตกก็มีญาติทิ้งไว้ปกครองแล้วตัวเองก็กลับมานะฮะกลับมาอยู่ที่เมืองแม่จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยศรีวิชัยกับโจละเนี่ยผูกสัมพันธ์กันนะครับมีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่กษัตริย์ศรีวิชัยมาสร้างอุทิศไว้แล้วมีจารึกทิ้งไว้แล้วพอตอนหลังเนี่ยนะครับทางฝ่ายโจละก็มีการส่งคนไปช่วยฟื้นฟูทางฝ่ายศรีวิชัยแล้วศรีวิชัยก็เลยกลับมาบำรุงที่นี่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรบกันเป็นบางครั้งคราวไม่ได้โกรธแค้นกันอย่างชิงชังแต่ยังผูกมิตรแล้วก็กลับไปทำนุบำรุงกันแถมอีกนิดนึงกษัตริย์ศรีวิชัยเนาะ
ม่ใช่ไปว่าสร้างวัดไว้แต่ที่นาคาปฏินัมนะครับที่เมืองท่าของทมิฬยังไปสร้างศิลาจารึกและสร้างวัดไว้ที่กวางโจวเมืองจีนวันหลังพาไปนะครับปรากฏว่าไปสร้างวัดไว้ที่นั่นด้วยแล้วมีศิลาจารึกทิ้งไว้ว่าพระเจ้ากรุงศรีวิชัยมาสร้างไว้แต่ตรงนั้นศรีวิชัยก็เอาว่าเราก็ไม่รู้ศรีวิชัยจากชัยยาหรือจากนครหรือจากบ้านเลมบังแต่ก็เป็นศรีวิชัยกันแล้วกันทั้งหมดเนี้ยจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสำคัญน่าที่จะไปนะครับเอาไว้รอบหน้าผมพยายามไปให้ได้แล้วกันถ้าไม่ถูกกินเวลาหมดโดยนานาวัดไม่ว่าจะอีกวัดหนึ่งยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับพูดไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วว่าคราวนี้จะต้องพาไปก็คือชื่อว่าวัดนาตราชานะครับอยู่ที่เมืองจิดัมพรัมจิดัมพรัมเนี่ยแปลจริงก็คือจิตตอัมพรน่ะชิดดัมพรัมใช่ไหมอัมพรแปลว่าฟ้ารัมก็อารามผมมาแปลเองถูกผิดไม่รู้ว่าเป็นอารามแห่งจิตที่สว่างไสวไม่รู้ได้หรือเปล่าอันนี้อาจจะมั่วหน่อยแต่วัดนี้เนี่ยผมบอกแล้วเป็นต้นทางหรือเป็นต้นแบบเนี่ยเขามีรูปแกะสลักนาตราชาก็คือพระศิวะปางร่ายระบำนะครับเรื่องนี้มันมีนิทานหลายนิทานแต่เขาบอกพระศิวะเนี่ยณจุดนี้ท่านได้ทรงแข่งกับพระแม่อุมาในการร่ายระบำว่าถ้าใครรำได้แล้วใครรำท่านี้ได้แล้วอีกคนรำไม่ได้คนนั้นต้องยอมแพ้นะปรากฏว่ารำกันไปหลายท่าจนสุดท้ายก็กลายเป็นแม่ท่าแล้วเขาแกะสลักอยู่ที่ผนังวัดที่ทุกวันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นท่าต้นแบบในการร่ายรำของนาฏศิลป์ในฝ่ายอินเดียอิทธิพลเนี่ยนะครับมีท่าหนึ่งที่พระศิวะรำแล้วพระแม่อุมารำไม่ได้เขาบอกเป็นท่าที่พระศิวะเนี่ยเอาเท้าคีบลูกอะไรผมจำไม่ได้แล้วจากพื้นแล้วยกไปข้างหน้านะครับขึ้นมาแปะศีรษะปรากฏว่าท่านี้เนี่ยพระแม่อุมายอมแพ้เพราะว่าพระแม่อุมาไม่สามารถที่จะกางเท้าไปทางข้างหน้าแล้วก็ขึ้นมาแปะบนศีรษะได้เพราะท่านเป็นสตรีนะครับอันนี้ท่านยอมแพ้แล้วที่เนี้ยก็เลยเป็นวัดที่เขาบอกว่าเป็นวัดต้นแบบเป็นวัดที่มาบูชาหน้าตราชานะครับท้ายสุดของการไปแดนทมิฬเนี่ยนะครับจริงๆรอบหน้าผมจะพาเลาะไปเรื่อยๆจนไปถึงลังกานะครับแต่วันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยอีกดินแดนวิเศษดินแดนหนึ่งที่อยู่คือจริงๆอยู่ระหว่างเชนไนกับตันจาวูนะครับเป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองสวรรค์นะครับที่ถ้าไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสงบร่มรื่นมีอารมณ์พิเศษไม่ใช่อินเดียแต่เป็นฝรั่งเศสที่อยู่ในอินเดียเมืองนี้เขาเรียกว่าพอนดิเชอรี่ปูดูเชอรี่นะพอนดิเชอรี่เอาว่าเป็นอาณานิคมที่ฝรั่งเศสเนี่ยมายึดไว้ได้ในอินเดียนะครับเดิมท่านต้องนึกนะว่าอินเดียมันไม่เคยรวมกันเป็นแผ่นดินก็เป็นเมืองของมหาราชารุ่นมหาราชานี้โปรตุเกสเป็นคนมาก่อนเพื่อนนะครับพอโปรตุเกสมาก็ฮอลันดามาโปรตุเกสกับฮอลันดาเนี่ยไม่สนใจอะไรมากสนใจเพียงแค่ตั้งเมืองท่าไว้ค้าขายนะครับแต่พอตอนหลังมาเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสมาพออังกฤษกับฝรั่งเศสมาเนี่ยวิวัฒนาการของการเดินเรือของอาวุธมันดีขึ้นแล้วก็การค้าต้องการทั้งตลาดต้องการทั้งวัตถุดิบมากขึ้นมาแค่ทำการค้าเพื่อหาเครื่องเทศมันไม่พอแล้วมันต้องมาครอบครองเพื่อสร้างเป็นตลาดรวมทั้งสะสมวัตถุดิบหรือบางทีก็เป็นฐานการผลิตเพื่อเอาไปขายที่อื่นต่ออังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก้าวมาสู่ยุคของการล่าอาณานิคมอย่างจริงจังแล้วแข่งกันอังกฤษเนี่ยค่อยๆคืบคลานแล้วก็ครอบครองอาณานิคมของโปรตุเกสและดัตช์ได้นะครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยก็ยึดเป็นสถานีเป็นระยะทางของการเดินทางจนมาถึงอินโดจีนนี่แหละฝรั่งเศสกับอังกฤษก็รบกันบ้างตกลงกันบ้างสุดท้ายพออังกฤษสามารถคืบคลานกินอินเดียได้ทั้งหมดเนี่ยก็เหลืออาณานิคมของประเทศต่างๆอยู่เล็กๆน้อยๆของรัสอยู่ตรงนู้นของนี่อยู่ตรงนี้นั่นของฝรั่งเศสเนี่ยก็เหลืออยู่ตรงที่ผมบอกแล้วก็คืออยู่ระหว่างตันจาวูกับเชนไนที่เรียกว่าพอนดิเชอรี่นี่คือชื่อแบบฝรั่งเศสฝรั่งเรียกนะพอนดิเชอรี่ปูดูเชอรี่เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกเป็นเมืองถากอากาศเป็นโอเอซิสที่เรามีความรู้สึกมันไม่ใช่อินเดีย
ถ้าไปดูตามเมืองอินเดียก็จะมีปราสาทแล้วก็มีย่านบ้านคนแล้วมีเรือชายฝั่งถ้าเผลอๆก็อาจจะพบว่ามีคนมานั่งถ่ายกันอยู่ริมทะเลเต็มไปหมดเลยเมื่อ30ปีที่แล้วในเวลาออกไปตอนเช้าๆนั่งอยู่เป็นแถวเลยครับทุกวันนี้น้อยลงแล้วแต่ที่พอนดิเชอรี่เนี่ยเป็นเมืองถ้าจะว่าไปคือเหมือนเมืองตากอากาศเมืองตากอากาศประมาณไหนดีประมาณหัวหินแต่ก่อนแล้วกันหัวหินชักอ่ําแต่ก่อนมันมีบ้านเรือนบรรยากาศเหมือนกับบ้านยุโรปบ้านฝรั่งเศสนะครับที่มาสร้างอยู่ริมทะเลที่นี่เนี่ยมีสิ่งสำคัญ 2-3 อย่างที่ผมไปทุกทีผมแวะทุกทีนะครับอันที่1คือไปที่พิพิธภัณฑ์พอนดิเชอรี่เพราะฝรั่งเศสพวกฝรั่งเนี่ยเวลามาครองที่ไหนก็ชอบศึกษาค้นคว้าหาประวัติศาสตร์ขุดค้นทางโบราณคดีเสร็จแล้วก็รวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทำให้เราเจอ 2-3 อย่างนะครับอันที่1ก็คือหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับอินเดียโบราณอันที่สองที่เกี่ยวกับการค้าขายเชื่อมโยงระหว่างอินเดียกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออกที่นี่นะครับเจอหลักฐานเกี่ยวกับโรมันเยอะมากและทำให้หลายฝ่ายบอกว่าอันนี้คือสถานีสำคัญของโรมันแล้วก็น่าจะมาเชื่อมต่อสู่สุวรรณภูมิด้วยนะครับไม่ว่าจะหัวแหวนไม่ว่าจะลูกปัดนะครับไม่ว่าภาชนะเครื่องใช้เยอะมากจริงๆลูกปัดที่นี่เยอะจริงๆผมแวะออกไปตามชนบทหลายแห่งที่เขามีการค้นพบก็พบว่าตามผิวดินก็ยังเจอลูกปัดอยู่ประปรายนะครับให้เราเห็นได้นะครับนี่คือส่วนที่1คือพิพิธภัณฑ์ส่วนที่2พวกฝรั่งเศสฝรั่งเนี่ยเวลาเขาไปอยู่ที่ไหนเขาศึกษาเรื่องพืชพันธุ์นะครับว่าท้องถิ่นนี้มีพืชพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็เอาพืชพันธุ์จากที่อื่นมาลองปลูกเพื่อพัฒนาขยายพันธุ์ว่ามันจะปรับปรุงไปเชิงพาณิชย์ได้ไหมเอาไปทำยาอะไรได้บ้างนะครับปรากฏที่นี่ก็มี Botanical Garden แบบฝรั่งเศสซึ่งก็บ้านเรามันไม่มีอ่ะเราก็ไปเห็นจริงๆแล้วมันก็สู้อังกฤษเขาไม่ได้นะครับก็มี Botanical Garden อันที่3ที่ Pondicherry เนี่ยมีแล้วผมว่ามีความงามมากก็คือว่าแต่ละบ้านแต่ละเรือนเนื่องจากฝรั่งเศสเคยมาปกครองแล้วก็เพิ่งจะเป็นเอกราชเมื่อประมาณ 5-60 ปีที่แล้วนี่เองจึงมีใช่ว่ามีเวิร์กช็อปมีคาเฟ่ที่คนอินเดียหรือมีสายเลือดฝรั่งเศสและยังคงอยู่เนี่ยก็สร้างทำเป็นมุมเป็นแกลเลอรี่เป็นเวิร์กช็อปมีการทำผ้าเช็ดหน้ามีการทำสมุดมีทำหนังสือมีแฮนดีคราฟต์นะครับต่างๆที่มีความเป็นอินเดียบวกฝรั่งและดูแล้วงดงามอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะไปกันทั้งหมดนี้นะครับที่พาไปเนี่ยผมถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่ชาวไทยนะครับที่สนใจเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจำเป็นต้องไปเพราะถ้าเราไปสังเวก็เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาถ้าไปที่อื่นมันเกี่ยวกับไทยน้อยที่นี่แหละครับเกี่ยวกับไทยจริงๆไม่ว่าจะภาษาไม่ว่าอาหารไม่ว่าอารามและอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมการร่ายรำต้นทางไปจากที่นี่ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับถ้าไปอินเดียอย่าลืมไปเที่ยวทมิฬและจะพบว่าทมิฬที่เต็มไปด้วยหินและผู้คนเนี่ยไม่ใช่ทมิฬอินชาติเขาเป็นชาวทมิฬที่น่ารักและเป็นต้นทางของนานาวัฒนธรรมของพวกเราในแผ่นดินไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกวันนี้ครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา